สวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนโซโล่นะครับเพลงอยู่ต่อเลยได้ไหมของพี่สิงโตนะครับนำโชคนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ดีนะครับผมเดี๋ยวผมลองโซโล่ให้ดูโซโล่มันจะคลายเมโลดี้ท่อนฮุกนะครับผมประมาณนี้นะครับผมตอนแรกนะครับเล่นเป็นสายที่2นะครับสาย2ช่องที่10 12แล้วก็สาย1ช่องที่9แล้วก็ช่องที่10ครับแล้วก็เป็นคล้ายๆเดิมแล้วก็โน้ตสุดท้ายเนี่ยสไลด์ไปช่อง14แล้วก็จบที่ช่อง12ครับประมาณนี้ต่อมาสไลด์ช่อง14นะครับ12ไป14แล้วก็กลับมา12แล้วก็สไลด์แบบเมื่อกี้เลยนะครับแต่เป็นสาย2 12ไป14แล้วก็กลับมา12แล้วก็ช่อง10นะครับแล้วก็มาสาย3ช่องที่11แล้วก็สายกลับมาที่สาย2ช่องที่10 12 14ประมาณนี้นะครับเอาใหม่นะครับต่อมาครึ่งหลังครับคล้ายๆเดิมเลยแล้วก็นะฮะตอนหัวประโยคคล้ายเดิมเลยแล้วก็สไลด์มา12ไป14แล้วก็ช่อง17 19แล้วก็17แล้วก็มาที่สาย2นะครับพูลออฟ15ไป14แล้วก็สาย3ช่องที่14นะครับแล้วก็สาย4ช่องที่16แล้วก็สาย3ช่องที่16 14 16แล้วก็14นะครับตัวนี้เป็นแล้วก็สาย2สไลด์จาก12ไป14แล้วก็สาย1ที่ช่อง17นะครับจะเป็นน่ะเดี๋ยวลองดูใหม่นะครับตั้งแต่เริ่มลองฝึกกันดูนะครับผมใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ